สารเหมือนพระเดชคุณหลวงปู่ด้วยทองคำหนัก1ตันในวันศุกร์ที่10ตุลาคมพุทธศักราช2551ซึ่งเป็นวันคล้ายวันเกิดด้วยรูปกายเนื้อของท่านถ้าท่านยังมีชีวิตอยู่ท่านก็อายุได้124ปีเพราะฉะนั้นเราก็ต้องทำกายวาจาแจ้งเราให้ใสสะอาดบริสุทธิ์จะได้เหมาะสมที่จะเป็นภาชนะรองรับบุญใหญ่ที่จะเกิดขึ้นในวันนั้นเพราะท่านไม่ใช่บุคคลธรรมดาที่เราจะคิดเรื่องธรรมดาท่านนั้นมีเรื่องอจินไตยเยอะแยะที่เกิดขึ้นจากการค้นคว้านั่นหยุดนิ่งนั่นบางเรื่องเนี่ยโอ้ครูใหญ่ก็ลำบากใจในการที่จะนำมาเล่าสู่ให้พวกเราฟังเนี่ยมันต้องหยุดนิ่งได้ในระดับหนึ่งเนี่ยมันถึงจะฟังเข้าใจนะจ๊ะถึงรู้เรื่องได้แต่ว่าพอพูดรวมๆภาพรวมอะไรพอให้ตั้งเป็นหัวข้ออย่างเงี้ยพอได้แต่จะเจาะลงไปก็จะค่อยๆนะจะพยายามให้นักเรียนอนุบาลฝันวิสันวิทยาทั่วโลกได้รู้จักท่านเพิ่มขึ้นนี่นะจ๊ะใครไปงานสัมมนาหล่อทองหลวงปู่บ้างจ๊ะอุสาทุโอละมัดทบทวนผ่านบทเพลงกันสักหน่อยการไปนิพพานท่านนำเป็นเรื่องง่ายได้นี่ก็เป็นคำกล่าวของท่านปกติท่านจะเป็นคนพูดจริงนำจริงและไม่โอ้อวดเป็นเช่นไรเข้าถึงเช่นไรก็กล่าวเช่นนั้นแล้วก็สอนให้ผู้อื่นเข้าถึงได้ด้วยนี่แหละจ้ะแล้วก็ไม่ใช่เข้าถึงได้ทีเดียวหรือมีปริมาณน้อยแต่มีปริมาณมากทีเดียวไม่ใช่เรือนหมื่นไม่ใช่เรือนแสนจะเป็นเรือนล้านนี่นะจ๊ะโดยไม่หวั่นไหวกับผู้ที่ยังไม่เข้าใจและผู้ที่ไม่อยากจะเข้าใจท่านก็เฉยๆก็กล่าวเรื่อยไปแม้จะมีผู้คิดร้ายพูดร้ายแล้วก็ทำร้ายท่านก็เฉยๆพูดต่อไปโอ้แล้วก็ศึกษาต่อไปค้นคว้าต่อไปถ่ายทอดต่อไปนี่นะจ๊ะนั่นคือท่านแต่ว่ารายละเอียดที่ท่านจะพูดเฉพาะนักศึกษาวิชาธรรมกายหรือนักรบกองทัพธรรมที่อยู่ในโรงงานทำวิชาเท่านั้นส่วนบทเทศในทุกวันพระท่านก็จะสอนเท่าที่เข้าใจได้กับฝากถ้อยเพชรถ้อยพลอยถ้อยคำของท่านเอาไว้ให้ผู้มีบุญฝากทิ้งไว้สักคำหนึ่งเหมือนนักวิทยาศาสตร์นี่เหมือนนักวิทยาศาสตร์เหมือนไอน์สไตน์นี่ไปสสารเปลี่ยนเป็นพลังงานได้พลังงานเปลี่ยนเป็นสสารได้ E เท่ากับ MC สแควร์อะไรอย่างนี้นะนี่ไงก็ฝากถ้อยคำไว้ถามว่าไอน์สไตน์โอ้อวดหรือเปล่าไม่ใช่นะแต่เอาความจริงมาบอกเพราะได้พิสูจน์มาแล้วและคนที่ฟังและคุยกับไอน์สไตน์รู้เรื่องทั้งโลกมี12คน12จากหลายพันล้านคนเพราะฉะนั้นปกติธรรมดานี่ที่พระเดชคุณหลวงปู่ฝากถ้อยคำเอาไว้นี่ก็จะมีผู้เข้าใจได้ไม่กี่ล้านคนนี่นะจ๊ะแต่ขอไอน์สไตน์12คนนี่ไอ้ที่ไม่กี่ล้านไม่กี่คนแต่ว่ามาขยายใหม่ในยุค DMC เนี่ยก็คงจะเข้าใจเพิ่มขึ้นนี่นะจ๊ะท่านก็ฝากไว้เนี่ยว่าโอ้นิพพานเหรอปึ๋งก็ถึงแล้วโอ้เห็นไหมจ๊ะปึ๋งก็ถึงแล้วแต่ของเรายังแห้วเหมือนล้านปึ๋งแต่ของเรายังแห้วแม้ล้านปึ๋งนี่เห็นไหมโลกตะลึงทึ่งปึ๋งอัศจรรย์โอ้แปลว่าท่านอยู่ตรงนั้นแล้วจะไปเมื่อไหร่ก็ไปได้
แต่ไปแล้วเนี่ยการปราบมามันก็ไม่สำเร็จนี่นะจ๊ะก็แปลว่าก็จะต้องมีสิ่งเหล่านี้ที่พยานมามังคับเอาไว้ยังคงอยู่แปลว่าสรรพสัตว์ทั้งหลายยังตกเป็นเชลยตกเป็นบาปเป็นท่าพยามารที่เอาความโลภความโกรธความหลงกับมารห้าฝูงนั่นแหละมาบังคับมีกทมขออกคือทอทหารเทวบุตรมามอมามาจุมาขอไข่ทานขมาอ้ออ่างอาภิสังขารมาแจ้เนี่ยมารห้าฝูงนี่บังคับสรรพสัตว์ทั้งหลายนี่นะจ๊ะแล้วก็บังคับสรรพสิ่งด้วยแล้วก็บังคับหมดเลยโดยเฉพาะสรรพสัตว์นี่ตกเป็นบาปเป็นท่าตกเป็นเฉลยเลยเพราะฉะนั้นนี่ท่านมาสอนเพื่อมาปลดปล่อยความเป็นเฉลยจากพยามาร นี่นะจ๊ะจากการเป็นบาปเป็นท่าพยามารเพราะฉะนั้นผู้ที่จะมาปลดปล่อยความเป็นเฉลยเนี่ยของพยามาร นี่ต้องไม่ธรรมดานี่นะจ๊ะในเรื่องการไปนิพพานเนี่ยต้องเป็นเรื่องธรรมดาแต่ท่านไม่ธรรมดานี่ปุ๊บมีนิพพานเป็นอารมณ์ตลอดนี่ไหมจ๊ะแล้วยังมียิ่งกว่านั้นครับพี่อีกที่ตรงนี้ก็ไม่ทราบว่าจะพูดได้หรือเปล่าแต่ว่าท่านไม่อยู่แล้วครูไม่ใหญ่พูดแทนเออก็ทรงจำคำสอนไว้เผื่อผู้มีบุญเออแต่วันนี้คงไม่ขยายความนะจ๊ะให้อมความไว้ก่อนเออแล้วเราไปค่อยขยายค่อยๆ คิดจนกว่าเราจะขยายหลวงปู่ได้เออขยายใจเราได้นี่งี้ไงจาก1เป็น10อะไรเงี้ยนะเออมันก็จะได้ก็ต้องขยายต้องขยายอย่างงี้เนี่ยตอนนี้เราอมไว้ก่อนเค้าเรียกว่าอมความเอออมความรู้นี้นี่ซึ่งมีองค์ความรู้ทั้งหมดเออนี่นะคือท่านพูดเป็นหัวข้อว่าสุขยิ่งกว่านิพพานยังมีผู้เทศไปไม่แล้ว7วันโอ้เอาแล้วนี่ดิแล้วมันอะไรนี่นะจ๊ะแล้วมันคืออะไรเพราะนั้นเราต้องขยายใจหมายเลข10กันก่อนผู้ที่จะกล่าวอย่างนี้ได้เนี่ยสุขยิ่งกว่านิพพานยังมีอีกผู้เทศไปไม่ได้7วันจะต้องเข้าถึงกายมหาบุรุษนี่นะจ๊ะที่แตกต่างจากกายมหาบุรุษที่มีเกศดอกบัวตูมโอ้นี่แล้วก็แตกต่างกันเข้าไปอีกเรื่อยๆล้วนแต่เรียกกายมหาบุรุษทั้งสิ้นนี่โดยการหยุดนิ่งไม่ได้ทำอะไรและอารมณ์สบายเบิกบานนี่ผ่านกลางกายของตัวในช่องว่างกลางกายอย่างสบายนี่นะจ๊ะมองผ่านแสงสว่างภายในให้ไปถึงกายมหาบุรุษแรกซะก่อนที่มีเกศตะโพตูมที่เรียกว่าพระธรรมกายนะซ้อนไปเรื่อยๆจนกว่าจะสุดนี่สุดกายมหาบุรุษที่มีเกศตะโพตูมโอ้นี่นะจ๊ะนั่นแหละถึงจะเริ่มก้าวไปสู่ชั้นอนุบาลในการที่จะเรียนรู้หนักเข้าไปอีกโอ้นี่มันเป็นอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นนี่วันที่14กันยายนนี่นะวันครูธรรมกายวันสำคัญวันครูธรรมกายที่พระเดชพระคุณหลวงปู่ท่านเกิดใหม่ด้วยธรรมกายโดยเอาชีวิตประเดิมพันสละชีวิตไปได้ใต้เถอะต้องให้ได้บรรลุธรรมที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าบรรลุถึงจะเลิกลาในการนั่งแต่ถ้าไม่บรรลุแล้วยืนยันไม่ได้ด้วยตัวเองแล้วก็ไม่ลุกจากที่ไม่ธรรมดาไม่ธรรมดาทั้งท่านท่องเที่ยวในพระไตรปิฎกมาตลอดระยะกาลเวลาที่บวชมา11พรรษานี่เลยจ้ะก็ยังไม่มีอะไรที่จะทำให้บ่งชี้ว่าการปฏิบัติธรรมเพื่อได้บรรลุมรรคผลนิพพานเนี่ยหรืออย่างน้อยก็เข้าข่าย
ข้าข่ายขอบเขตแห่งโครตภูบุคคลก็ยังไม่มีมีแต่บอกว่าผลจะเป็นเช่นนี้วิธีทำก็บอกกว้างๆไอ้กว้างเนี่ยมันก็เหมือนกับควานหาเข็มในมหาสมุทรในโลกและในจักรวาลไอ้คำหาเข็มในมหาสมุทรว่ายากแล้วนะจ๊ะหาในโลกยิ่งยากเพราะในมหาสมุทรมีแค่น้ำถ้าโลกมีทั้งน้ำทั้งแผ่นดินโอ้ว่ายากแล้วหาในจักรวาลยากกว่านั้นอีกเพราะว่าโลกนี่คือธุลีของจักรวาลยังมีสิ่งอะไรต่างๆอยู่ในธุลีนี่อีกเราไปหาเข็มในนั้นแหละเพราะฉะนั้นน่ะมันไม่ธรรมดาไม่ธรรมดาเออนี่นะจ๊ะเพราะนั้นเราต้องเตรียมตัวเตรียมใจที่จะมาวางแผ่นท้องที่กลางท้องของท่านเออเป็นพิธีใหญ่ซึ่งจะต้องมีท่านเป็นสักขีพยานได้รูปฝาแฝดแต่เราถอดพิมพ์มาหยกๆแล้วเราต้องพร้อมเพรียงกันอัญเชิญไปนะอัญเชิญไปแล้วก็จับมันต่อๆกันไปต่อๆกันไปเออมีได้สายดวงศีล